ันทำให้พวกเราที่เป็นคนไทยอยู่ที่อินโดนีเซียเนี่ยพวกเราตั้งใจจะเป็นคนดีแล้วทำความดีแล้วก็ทุกอย่างเพื่ออะไรเพื่อประเทศชาติของเราแล้วก็เพื่อเทิดพระเกียรติในหลวงของเราซึ่งเป็นสถาบันที่พวกเราเคารพกราบพิธีเชิญพาพระกฐินพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปถวายที่วัดจาการ์ตาธรรมจักรชัยยะกรุงจาการ์ตาอินโดนีเซียโดยมีนายรัชชาลีจันทร์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศสำนักงานรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีและมีพระวิทูลธรรมพรผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารซึ่งปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยพระครูวิเทศสินโสภิกเจ้าอาวาสวัดจาการ์ตาธรรมจักรชัยยะและคณะจากเอกราชทูตณกรุงจาการ์ตาเข้าร่วมพิธีด้วยสาวไทยที่แต่งงานกับชาวอินโดนีเซียและย้ายถิ่นฐานมาอาศัยอยู่ในอินโดนีเซียกว่า22ปีเธอเล่าทั้งน้ำตาถึงความปลื้มใจในครั้งนี้ก็เป็นเรื่องดีนะคะเพราะว่าคนอินโดนีเซียเนี่ยเขามองคนไทยเหมือนกับเป็นเซเลบอะค่ะเหมือนกับว่าเหมือนเอาง่ายๆว่าถ้าพูดเราถึงพูดถึงความสวยงามแล้วก็นึกถึงประเทศเกาหลีป่ะแต่ถ้าพูดถึงศาสนาพุทธปุ๊บเนี่ยเขาก็จะนึกถึงประเทศไทยก็รู้สึกดีใจปลาบลื้มแล้วพอยิ่งได้ยินว่าเป็นผ้ากฐินพระราชทานหรือแม้แต่เครื่องเขาเรียกอะไรนะคะเครื่องบริวารถูกไหมเห็นเราก็แบบไม่รู้อะถ้าคนไทยมาเดี๋ยวพูดเดี๋ยวก็จะน้ำตาไหลเพราะว่าพวกเราเนี่ยมาอยู่เมืองนอกเราก็แบบ20กว่าปีแล้วอย่างเงี้ยแต่แบบเขาเรียกอะไรอ่ะก็คือความกรุณาอะไรอย่างเงี้ยที่ท่านก็ยังห่วงใยนะแล้วก็ส่งคือมีคุณค่ามากค่ะแล้วก็เป็นที่ต้องการมากค่ะเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวแล้วอันนึงที่จะบอกเลยนะว่ามันทำให้พวกเราที่เป็นคนไทยอยู่ที่อินโดนีเซียเนี่ยพวกเราตั้งใจจะเป็นคนดีแล้วทำความดีแล้วก็ทุกอย่างเพื่ออะไรเพื่อประเทศชาติของเราแล้วก็เพื่อเทิดพระเกียรติในหลวงของซึ่งเป็นสถาบันที่พวกเราเคารพรักค่ะขณะที่ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศบอกถึงความเป็นมาที่กระทรวงการต่างประเทศปฏิบัติภารกิจถวายพระกฐินพระราชทานมีตั้งแต่ปี2538ซึ่งขนาดนี้ก็ผ่านมาแล้วกว่า30ปีการทอดกฐินพระราชทานนี้ก็ขอท้าความว่ามีมานานเกือบ30ปีแล้วครั้งแรกก็เริ่มที่พ.ศ. 2538ตอนนั้นก็มีแค่3ประเทศมีกัมพูชาลาวแล้วก็ที่เมียนมาหัวจริงนี้ปีนี้จึงถือว่ามีความสำคัญเป็นพิเศษแล้วก็มีทั้งหมด9ประเทศนะครับที่อินโดนีเซียก็เป็นหนึ่งในนั้นซึ่งก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของในกิจกรรมนี้แล้วก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านทรงพระราชทานให้กระทรวงต่างประเทศอัญเชิญป้ายพระกฐินมาครับสิ่งที่เราทำดำเนินการมาตลอดเพื่อการเผยแพร่นอกจากเรื่องวัฒนธรรมศาสนาประชาชนต่อประชาชนแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยนอกจากนี้ภายในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานมีชาวไทยในอินโดนีเซียและชาวอินโดนีเซียที่นับถือศาสนาพุทธต่างเข้าแถวเพื่อร่วมถวายกฐินพระราชทานด้วยนับว่าเป็นโอกาสสร้างความสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรมระหว่างไทยกับอินโดนีเซียเพราะเป็นอีกหนึ่งในนโยบายทูตเชิงวัฒนธรรมเผยแพร่วัฒนธรรมศาสนาประชาชนต่อประชาชนอีกทั้งปี2568ครบรอบความสัมพันธ์ไทยอินโดนีเซีย75ปีด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวเด็ดๆกับทางคมสลึกออนไลน์นะครับ